รู้หรือเปล่าคะว่าทำไมดีออรักจีซูแบ็คพิงค์มากๆขึ้นแท่นว่าเป็นลูกรักอันดับหนึ่งของแฟนหรูอย่างคริสเตียนดีออก็ว่าได้ค่ะสำหรับจีซูพี่ใหญ่แห่งวงแบ็คพิงค์ซึ่งรับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกถึงขนาดที่ว่าพี่แอร์โตแบ็คคารีอดีต CEO ของคริสเตียนดีออออกปากบอกที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้วกับจีซูโดยตรงว่าถ้าไวจีไล่เธอออกส่งข้อความมาหาฉันฉันจะรับเธอไว้ในส่วนสาเหตุที่ดีออนะคะรักจีซูมากขนาดนี้นั่นก็เพราะว่ามาจากความสำเร็จที่พิสูจน์และก็จับต้องได้นั่นเองโดยมีการรายงานว่าหลังจากที่เธอเข้าสู่ดีออแบรนด์ก็มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 400% เลยทีเดียวค่ะรวมถึงอิทธิพลทางสื่ออีกมากมายมหาศาลหากโชว์ไหนมีจีซูเข้าร่วมแล้วก็จะมีการพูดถึงมากกว่าปกติประมาณ 64% ตัวเลขขนาดนี้จะไม่รับได้ไงต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยค่ะอัปเดตความปังเพลง Money ของลิซ่าแบ็คพิงค์หลังปล่อยมาได้แล้วเกือบ2ปีจะปังอะไรขนาดนี้คะสำหรับเพลง Money ของลิซ่าแบ็คพิงค์นี่ขนาดปล่อยมาแล้วนะคะเกือบ2ปีแต่ความฮอตฮิตนะคะก็ยังอยู่ไม่เลิกเลยค่ะและล่าสุดนะคะก็มียอดสตรีมมากกว่า 38.9 ล้านครั้งบน Spotify Thailand ถือว่าเป็นการการันตีเพลงเดี่ยวของลิซ่าแน่นอนมากจริงๆเลยล่ะค่ะแต่พอเข้าไปส่งใน YouTube นะคะก็พบว่ามียอดวิวของเพลง Money มียอดสูงสุดเกือบ900ล้านวิวไปแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆค่ะสำหรับเพลง Money ของลิซ่าวงแบ็คพิงค์